I N ฝ่ายค้านครูรัฐบาลรัฐมนตรีแจงคุณสมบัติไม่เคลียร์ยื่นสารรัฐธรรมนูญเชื่อซ้ำอีกแน่นอนเตรียมถกปรับกลยุทธ์อีกครั้ง22กรกฎาคมนี้หลังโดนหันวันอภิปราย นายสุทินคลังแสงสอสอมหาสารคามพักเพื่อไทยในฐานะวิปฝ่ายค้านเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นว่าจากการหารือร่วมกับวิปรัฐบาลล่าสุดการถแถลงนโยบายจะเหลือเพียงสองวันเท่านั้นโดยเหตุผลบางประการและฝ่ายค้านจะมีเวลาในการอภิปรายเพียงประมาณ13ชั่วโมงแต่คาดว่าน่าจะมีสสแสดงความจำงในการอภิปรายนโยบายรัฐบาลและคุณสมบัติของ14รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมากถึง80คนจึงอาจจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการอภิปรายกันอีกครั้งโดยจะหารือวางกรอบ ที่ชัดเจนกันในวันจันทร์ที่22กรกฎาคมนี้พร้อมกันนี้คณายสุทินยังกล่าวด้วยว่าในส่วนของการอภิปรายคุณสมบัติรัฐมนตรีในการถแถลงนโยบายแล้วหากรัฐมนตรีคนใดชี้แจงตอบข้อสงสัยไม่ได้หรือเคลียร์ตัวเองได้ไม่ชัดเจนพักฝ่ายค้านก็อาจจะต้องเข้าชื่อเพื่อขอให้ประธานสภาส่งเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีคนที่ตอบไม่เคลียร์ให้กับสารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยต่อไปเหมือนกับที่ยื่นกรณีของนายกรัฐมนตรีไปแล้วเช่นกัน ปิดท้ายประเด็นอาชญากรรมค่ะปอทคุมตัวเสียโป้ในวัดดาวพร้อมพวกฝากขังคัดค้านการประกันตัวพร้อมเร่งติดตามผู้ร่วมขบวนการพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทนำตัวนายอภิรักษ์ชัดอานนท์หรือเสียโป้และนายมักรินพุ่มสะอาดหรือในวัดดาวออกจากห้องคุมขังปอทเพื่อน,นำตัวไปฝากขังสารอาญารัชดาเป็นผัดแรกโดยท้ายคำร้องค่ะตำรวจคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบ และไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอีกทั้งการกระทําผิดมีผู้ร่วมขบวนการหลายรายส่วนทางด้านของนางสาวจุธามาจันทีซึ่งเป็นภรรยาของเสียโป้ค่ะตำรวจแยกนำตัวไปฝากขังสารแขวงดอนเมืองเป็นผัดแรกโดยคัดค้านการประกันตัวเช่นกัน สืบเนื่องจากวันนี้ตำรวจของกองบังคับการปรอ,อทได้จับกลุ่มนายอภิรักษ์และนายมัคคารินพร้อมกับพวกหลังตกเป็นผู้ต้องหาพรบก,การพานันและพระบอคอมพิวเตอร์โดยมีการไลฟ์สดผ่านทาง Facebook และสตรีมผ่านเว็บไซต์ YouTube ชักชวนให้ประชาชนเล่นการพานันออนไลน์ซึ่งเป็นการกระทำความผิดต่างกรรมต่างวรระกว่า100ครั้งขณะเดียวกันยังมีการนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารสู่ระบบคอมพิวเตอร์อีกด้วย ด้านพันตำรวจเอกขวัญชัยพัทรรักษ์ผู้กำกับการ3ก่กองบังคับการปอทอระบุเขวาว่ากลุ่มผู้ต้องหามีการกระทำความผิดโดยนำเข้าคลิป ชักชวนเล่นการพนันจำนวน57คลิปรวมทั้งหมด108ครั้งระยะเวลาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมจนถึงปัจจุบันส่วนผู้ร่วมขบวนการรายอื่นอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีซึ่งตำรวจมีข้อมูลและเบาะแสแล้วไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้แต่เบื้องต้นมีทั้งบุคคลที่ทำหน้าที่โอนเงินมาให้กับเสียโปหรือทำหน้าที่ลักษณะเป็นเจ้ามือรับแทงพนันออนไลน์โดยทั้งหมดนะคะยังคงอยู่ภายในประเทศไทยคะ่ะจบการเสนอข่าว9นาฬิกา4นาทีค่ะ เนื้อข่าวโดยสำนักข่าว inn